เรื่องผู้ตัดเครื่องผูกแห่งมารพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจับสลากของตนในโรงสลากถือเอาเข้าต้มตามสลากไปสู่โรงฉัน แล้วนั่งฉันในโรงฉันนั้นไม่มีน้ำภิกษุนั้นจึงได้ไปยืนหน้าเรือนหลังหนึ่งเพื่อต้องการน้ำหญิงสาวรุ่นคนหนึ่งในเรือนพอเห็นภิกษุนั้นก็เกิดความิเนนหากล่าวว่าท่านผู้เจริญเมื่อไหร่ที่ท่านต้องการน้ำดื่มท่านพึงมาในเรือนนี้อีก ตั้งแต่นั้นในการใดภิกษุนั้นไม่ได้น้ำดื่มก็จะไปยังเรือนนั้นฝ่ายหญิงนั้นก็รับบาดของท่านแล้วถวายน้ำดื่มเมื่อการล่วงไปด้วยอาการอย่างนั้นวันหนึ่งนางถวายข้าวต้มแล้วนิมนต์ให้ภิกษุนั้นนั่งในเรือนแล้วได้ถวายข้าวสวย นางนางันะ่งณที่ใกล้ภิกษุนั้นแล้วเอ่ยถ้อยคําขึ้นว่าท่านผู้เจริญในเรือนนี้มีสิ่งของทุกอย่างแต่ดิฉันยังไม่มีคนจัดการเท่านั้นภิกษุนั้นสดับถ้อยคําของหญิงนั้นแล้วโดยสองถึงสามวันเท่านั้นก็กระสันต่อมาวันหนึ่งพวกภิกษุอาคันตุกะ พบภิกษุนั้นจึงถามว่าผู้มีอายุเหตุไรท่านจึงผอมเหลืองหนักขึ้นภิกษุนั้นตอบว่าผู้มีอายุผมเป็นผู้กระสัพวกภิกษุอาคันตุกะจึงนำภิกษุนั้นไปสู่สำนักพระอาจารย์และอุปัชายยะอาจารย์และอุปัชายยะเหล่านั้น ก็นำภิกษุนั้นไปสู่สำนักพระศาสดากราบทูลความนั้นพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุเธอเป็นผู้กระสันจริงหรือภิกษุนั้นทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าภิกษุเหตุไร เธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปรารบความเพียรเช่นดังเราจึงไม่ให้เขาเรียกตนว่าพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีกลับให้เขาเรียกว่าเป็นผู้กระสันได้เธอทำกรรมหนักเสียแล้วแล้วส่งซักถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงเป็นผู้กระสัน ภิกษุนั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหญิงคนหนึ่งพูดกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญในเรือนนี้มีสิ่งของทุกอย่างแต่ดิฉันยังไม่มีคนจัดก,การเท่านั้นภิกษุกิริยาของนางนั่นไม่น่าอัศจรรย์เพราะในการก่อนนางละบัณฑิตผู้เลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้น แล้วยังความสินเนหาในบุรุษคนหนึ่งซึ่งตนเห็นครู่เดียวนั้นทำบัณฑิตผู้เลิศนั้นให้ถึงความสิ้นชีวิตภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนาเพื่อให้ทรงประกาศเรื่องนั้นพระศาสดาจึงได้นำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังนี้จุลธนุขหัสชาดก ว่าด้วยจุลธนุขหะบัณฑิตในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นเท้าสักกะในการนั้นพรามานพชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งเรียนศิลปศาสตร์ทั้งปวงในเมืองตักกะศิลา ได้บรรลุความสำเร็จในธนูกรรมวิชายิงธนูได้เป็นผู้มีนามว่าจุลธนุขหะบัณฑิตครั้งนั้นอาจารย์ของจุลธนุขหะบัณฑิตนั้นคิดว่ามานพนี้เรียนศิลปศาสตร์ได้เหมือนตนจึงได้ยกทิ่ดาของตนให้จุลธนุขหะบัณฑิตนั้น พานางเดินทางไปด้วยหวังใจว่าจากไปเมืองพาราณสีในระหว่างทางมีดงแห่งหนึ่งช้างดุร้ายอาศัยอยู่คนทั้งหลายไม่กล้าเข้าไปที่นั้นและได้ห้ามจุลทนุขหะบัณฑิตไว้แต่เขาก็ยังพาภรรยาขึ้นสู่ปากดงช้างได้ปรากฏขึ้น ในถามกลางดงเขาจึงเอาลูกศรยิงช้างนั้นที่กระพองลูกศรทะลุกออกทางด้านหลังช้างได้ล้มลงณที่นั้นเองเขาได้ทำที่นั้นให้ปลอดภัยแล้วและเดินทางต่อไปถึงอีกดงหนึ่งแม้ในดงนั้นก็มีโจรห้าสิบคนคอยปล้นคนเดินทาง แม้คนทั้งหลายพากันห้ามพวกเขาอยู่แต่ทนุคหะบัณฑิตก็ยังเข้าไปสู่ดงนั้นเขาได้ไปถึงสถานที่ตั้งของโจรเหล่านั้นซึ่งกำลังปิ้งเนื้อกินอยู่โจรทั้งหลายเห็นทนุคหะบัณฑิตมากับภรรยาผู้ประดับตกแต่งร่างกายจึงคิดจักจับตัวทนุคหะบัณฑิต หัวหน้าโจรเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของบุรุษเขาแลดูธนุกขหะบัณฑิตเท่านั้นก็รู้ว่าผู้นี้เป็นอุดมบุรุษจึงห้ามไม่ให้แม้โจรคนหนึ่งลุกขึ้นธนุขหะบัณฑิตได้กล่าวกับภรรยาว่าเธอจงไปขอเนื้อย่างไม้หนึ่งกับพวกโจรแล้วนำเนื้อนั้นมา ภรรยานั้นได้ไปแล้วพูดว่าท่านทั้งหลายโปรดให้เนื้อย่างไม้หนึ่งแก่พวกเราหัวหน้าโจรคิดว่าบริษผู้นี้หาข้าไม่ได้จึงอนุญาตพวกโจรพูดกันว่าพวกเราจะกินเนื้อย่างสุกจึงได้ให้เนื้อย่างดิบไป ธนุขหะบัณฑิตผู้ลำพองตนจึงโกรธพวกโจรกล่าวว่าพวกเจ้าให้เนื้อดิบแก่เราพวกโจรก็โกรธกล่าวว่าเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ชายคนเดียวหรือพวกเราเป็นผู้หญิงหรือจึงพากันลุกหือขึ้นธนุขหะบัณฑิตยิงโจรสี่สิบเก้าคน ด้วยลูกศร49ลูกให้ล้มลงแต่ไม่เหลือลูกศรให้ยิงหัวหน้าโจรในกล่องลูกศรของเขามีลูกศรอ,อยู่ห้าสิบลูกพอดีเขายิงช้างเสียลูกหนึ่งจึงยิงพวกโจนด้วยลูกศรที่เหลืออยู่49้าลูกเขาผลักหัวหน้าโจรให้ล้มลงนั่งทับบนอกของหัวหน้าโจนนั้น คิดว่าจัดตัดศีรษะของนายโจรน,นั้นจึงร้องให้ภรรยาส่งดาบให้ภรรยาของเขาเกิดความเสน่หาในหัวหน้าโจรน,นั้นจึงวางด้ามดาบที่มือโจรวางฝักดาบที่มือของสามีนายโจรจับถูกด้ามจึงชักดาบออกมาตัดศีรษะของธนุขหะบัณฑิในายโจรน,นั้น ครั้นฆ่าธนุคหะบัณฑิตแล้วก็พาเอาหญิงนั้นไปแล้วได้ถามนางว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนางตอบว่าดิฉันเป็นธิดาของอาจารย์ีิสาป,ปามโมกในเมืองตักกศิลาชายผู้นี้ได้เธอมาด้วยเหตุอะไรบิดาของดิฉันยินดีว่านายธนุคหะนี้ ศึกษาศิลปะได้เหมือนกับท่านจึงได้ยกดิฉันแก่นายธนุขหะดิฉันนั้นมีความเสน่หาในท่านจึงให้ค่าสามีที่บิดายกดิฉันให้ในายโจรเดินไปคิดไปว่ายิงนี้ให้ข่าสามีที่บิดาเลือกให้ก็ครั้นเห็นคนอื่นอีกคนหนึ่งเข้าก็จะกระทำอย่างนั้นแม้กับเรา เราควรทิ้งหญิงนี้สิครั้นในระหว่างทางได้เห็นแม่น้ำน้อยสายหนึ่งมีพื้นตื้นมีน้ำเต็มอยู่ชั่วคราวจึงกล่าวว่านางผู้เจริญจะระแค่ในแม่น้ำนี้ดุร้ายพวกเราจะกระทำอย่างไรนางกล่าวว่าข้าแต่สามีท่านจงกระทำเครื่องอาพรพันธ์ ให้เป็นหอกของด้วยผ้าห่มของดิฉันนําไปฝั่งโน้นแล้วจงกลับมาพาดิฉันไปในโจนนั้นรับคำว่าตกลงแล้วถือเอาเครื่องอาพรพันทั้งหมดลงสู่แม่น้ำทำทีเป็นว่ายข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วได้ทิ้งนางไปเสียนางเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่สามี ทำไมท่านจึงทำทีเหมือนจะทิ้งดิฉันไปเพราะเหตุไรท่านจึงกระทําอย่างนี้มาเถิดจงพาดิฉันไปด้วยนายโจรได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่านี่นางผู้เจริญท่านนับถือเราผู้อันท่านไม่เคยเชยชิดยิ่งเสียกว่าสามีผู้ที่เคยเชยชิดมานานนับถือเราผู้ไม่ใช่ผัวยิ่งเสียกว่าผัว นางผู้เจริญจะพึงนับถือผู้อื่นยิ่งกว่าเราอีกเราจะไปจากที่นี้ให้ไกลลิบเมื่อนางร่ำร้องอยู่นั่นแลในายโจรได้พาเอาสิ่งของเครื่องประดับหนีไปลำดับนั้นหญิงผาน,นั้นถึงความพินาศฉิบหายเห็นปานนี้เพราะความอยากได้เกินไปจึงเป็นคนไร้ที่พึ่งพา ได้เข้าไปยังกอตะไคร้น้ำกอนหนึ่งในที่ไม่ไกลนั่งร้องไห้ยอยู่ขณะนั้นเท้าสักกะทรงตรวจดูโลกอยู่ทรงเห็นนางผู้ถูกความอยากได้เกินไปครอบงำผู้เสื่อมจากสามีและโจรกําลังร้องไห้อยู่ทรงดำริว่าเราจะข่มญิงนี้ให้ได้อายแล้วจะกลับมา จึงทรงพาสารถีมาตลีและปัญจสิกขาเทพบุตรเสด็จมาณที่นั้นประทับยืนที่ฝั่งแม่น้ำแล้วทรงรับสั่งว่าดูกะระมาตลีเธอจงเป็นปลาดูกะระปัญจสิกขาเธอจงเป็นนกส่วนเราจักเป็นสุนัขจิ้งจอกคาบชิ้นเนื้อไปอยังที่ตรงหน้าของนาง เมื่อเราไปที่นั้นเธอจงกระโดดขึ้นจากน้ำตกลงตรงหน้าเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทิ้งชิ้นเนื้อที่คาบเสียและวิ่งไปจะงับปลาขณะนั้นตัวท่านปัญจสิกขะที่แปลงเป็นนกจงโฉบเอาชิ้นเนื้อนั้นบินไปในอากาศตัวท่านมาตลีที่แปลงเป็นปลาจงโดดลงไปในน้ำ เทพบุตรทั้งสองรับเทวะบัญชาว่าดีละข้าแต่เทวะมาตลีสารถีได้แปลงเป็นปลาปัญจสิกขาเทพบุตรได้แปลงเป็นนกเท้าสักกะแปลงเป็นสุนัขจิ้งจอกคาบชิ้นเนื้อไปอย่างที่ตรงหน้าของนางปลาโดดขึ้นจากน้ำ ตกลงตรงหน้าสุนักจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกทิ้งชิ้นเนื้อที่คาบแล้ววิ่งไปเพื่อจะเอาปลาปลากระโดดไปตกลงในน้ำนกโฉบเอาชิ้นเนื้อบินไปในอากาศสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ทั้งสองอย่างมีหน้านองด้วยน้ำตาหมอบดูกอตะไคร้น้ำอยู่นางเห็นดังนั้นหัวเราะ คิดว่าสุนัขจิ้งจอกนี้ถูกความอยากเกินไปครอบงำไม่ได้ทั้งเนื้อและปลาสุนัขจิ้งจอกได้ฟังเสียงหัวเราะนั้นจึงกล่าวว่าใครนี่มาทำการหัวเราะอยู่ที่กอตะไคร้น้ำในที่นี้ก็ไม่มีการฟ้อนรำขับร้องหรือการดิดสีตีเป่าแน่นางผู้มีตะโพกอันพึงภาย ทำไมเจ้าจึงมาหัวเราะในเวลาที่ควรจะร้องไห้นางได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าแน่สุนักจิงจอกพ่านผู้โง่เขลาเจ้าเป็นสัตว์มีปัญญาน้อยเสื่อมจากปลาและชิ้นเนื้อซบเซาอยู่เหมือนคนกำพรา้าโทษของผู้อื่นเห็นได้ง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเจ้านั่นแหละเสื่อมจากผัวและชายชู้ ซบเซาแม้กว่าเราเสียอีกแน่สุนักจึงจอกเจ้ากล่าวอย่างใดข้อนี้ก็เป็นอย่างนั้นฉันไปจากที่นี่แล้วจะหาผัวใหม่ได้แน่นอนลำดับนั้นเท้าสักกะเทวราชครั้นทรงสดับถ้อยคำของนางผู้ทุศีลไร้ราอาจาระจึงตรัสว่าดูกระระนางผู้ไร้าอาจาระ เจ้าพูดอะไรผู้ใดนำภาชนะดินไปได้แม้ภาชนะสําฤทิ์ภาชนะทองและภาชนะเงินเป็นต้นผู้นั้นก็จะนำเอาไปเหมือนกันก็บาปนี้เจ้าทำไว้นั่นแหละใครๆไม่อาจชำระสาสารให้แก่เจ้าเจ้านั้นจะกระทำอย่างนี้อีกแน่นอนเท้าสักกะนั้น ครั้นทรงทำนางให้ได้อายถึงประการอันแปลกอย่างนี้แล้วได้เสด็จไปยังสถานที่ของพระองค์ทีเดียวพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกว่าในการนั้นจูลธนุขะบัณฑิตได้เป็นเธอหญิงนั้น ได้เป็นหญิงสาวรุ่นนี้ในบัดนี้เท้าสก,กัดเทวราชผู้มาโดยรูปสุนัขจิ้งจอกทำการข่มขี่นางนั้นเป็นเรานี่แหละแล้วทรงโอวาทภิกษุนั้นว่าหญิงนั้นปรงบัณฑิตผู้เลิศในชมพูทวีปจากชีวิตเพราะความสิเนหาในชายคนหนึ่ง ซึ่งตนเห็นครู่เดียวนั้นอย่างนี้ภิกษุเธอจงตัดตันหาของเธออันปรารบหญิงนั้นเสียดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจึงทรงภาษิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าตันหาย่อมเจริญยิ่งแก่ชนผู้ถูกวิตกย่ำยีมีราคาจัด เห็นอารมณ์ว่างามบุคคลนั้นแหละย่อมทำเครื่องผูกให้มั่นส่วนภิกษุใดยินดีในธรรมเป็นที่เข้าไประงับวิตกเจริญอสุภฌานอยู่มีสติท,ทุกเมื่อภิกษุนั้นแหละจกทำตันหาให้สูญสิ้นได้ภิกษุนั้นจะตัดเครื่องผูกแห่งมารได้ ในการจดเทศนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันดังนี้แลเรื่องผู้ตัดเครื่องผูกแห่งมานจบ